หราชอาณาจักรเนี่ยกลายเป็นชาติแรกในโลกครับที่อนุมัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19หนึ่งสิ่งที่ผมช่วยหลายคนสนใจก็คือการที่พวกเขาเปิดให้แฟนบอลเข้ามาสู่สนามแบบเต็มความจุแล้วแบบไม่มีใส่หน้ากากกันด้วยนะฮะเราก็ได้แต่สงสัยครับว่าทำไมปล่อยการ์ดตกขนาดนั้นหรือเขาทำกันได้ยังไงอ่ะถึงทำให้มีผู้ชมเนี่ยกลับไปสู่สนามกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่กลัวเลยเหรอกับโรคระบาดโควิด-19ที่มันก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะดีขึ้นหรือมียอดผู้ติดเชื้อลดลงอะไรรัฐบาลจากทางอังกฤษนะครับเขามีการวางแผนหรือทำอย่างไรครับที่ทำให้แฟนบอลได้กลับสู่สนามฟุตบอลอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทีสปอร์ตอัปเดตครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับกับผมจิตกรศรีคำเครือครับนี่คือรายการที่จะนำมุมต่างๆของเรื่องของกีฬาครับนำมาเล่าสู่กันฟังครับซึ่งบางเรื่องนะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับโควิด-19เนี่ยนะครับในช่วงแรกที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับผลกระทบแบบหนักหน่วงพอสมควรครับเคยมียอดผู้เสียชีวิตมากสุดนะครับต่อ1วันเนี่ยคือ1,461 รายครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยวันละประมาณ 5,000 รายครับก็ไล่ตั้งแต่การล็อกดาวน์บังคับปิดกิจการห้ามรวมตัวกันเกินกว่า2คนนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยทำมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม2020ครับแต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจำเป็นมากที่สุดแล้วมันจะทำให้ปัญหาของโควิด-19 เนี่ยลดลงเนี่ยก็คือการมีวัคซีนที่เพียงพอครับซึ่งตอนนั้นนะครับหลายๆฝ่ายก็เริ่มพัฒนาวัคซีนกันหรือจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่เรารู้ข่าวนะครับว่าเฮ้ยมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นแม้ว่าจะเริ่มต้นอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอังกฤษก็ค่อยๆตั้งหลักของตัวเองครับกลับมาได้สำเร็จครับจากการทั้งสนับสนุนงบประมาณครับเพื่อพัฒนาวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นมูลค่าสูงถึง 65.5 ล้านปอนด์ทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2020แล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังสั่งจองวัคซีนแบบเท่าที่ทำได้เลยครับมีอะไรสั่งหมดเลยทั้งจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้ร่วมพัฒนาด้วยแล้วก็ไฟเซอร์ไบออนเทคนะฮะเข้ามาสู่ประเทศถึง100ล้านโดสจัดการตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับทำอย่างรวดเร็วเพียงพอกับประชากรจนทำให้สหราชอาณาจักรเนี่ยกลายเป็นชาติแรกในโลกครับที่อนุมัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2020ครับแน่นอนครับจริงๆแล้ววัคซีนณตอนนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เป็นยาวิเศษขนาดนั้นครับเรารู้ครับเพราะว่าโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันเป็นโรคใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆเรียนรู้พัฒนาศึกษากันไปแต่อย่างน้อยครับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นการลดโอกาสป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลหรือจนถึงขั้นเสียชีวิตให้มันน้อยลงและพอเริ่มทำครับทางอังกฤษก็เริ่มทยอยคลายข้อจำกัดต่างๆลงได้ครับเพื่อให้ชีวิตและเศรษฐกิจเนี่ยเดินไปข้างหน้าต่อให้โควิด-19มันยังไม่หายไปจากโลกนี้ก็ตามซึ่งการจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยทางอังกฤษก็วางรากฐานไว้ว่าต้องเริ่มจากการปูพรมการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตจากการติดเชื้อสูงสุดครับเริ่มจากเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในบ้านพักของผู้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษพูดง่ายก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัยชราหรือว่าเป็นผู้พิการนั่นเองครับตามด้วยคนที่มีอายุมากกว่า80ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็ค่อยๆลดหลั่นกันลงมาครับตามช่วงวัยไม่ว่าจะเป็น75 70จนมาถึง50ปีแต่ผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนหรือสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็จะได้รับการฉีดวัคซีนในระดับต้นๆเช่นเดียวกันครับนั่นจึงทำให้ยอดการเสียชีวิตต่อวันในอังกฤษเนี่ยนะฮะค่อยๆลดลงมาครับต่ำกว่าหลักร้อยคนเป็นระยะเวลานานกว่า5เดือนในขณะที่ยอดผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสเนี่ยนะฮะแต่ไปถึงหลัก47ล้านคนครับคิดเป็น 71.5% ของประชากรทั้งหมดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสนะครับอยู่ที่ประมาณ41ล้านคนครับหรือประมาณ 62.6% ของประชากรทั้งหมดคำถามต่อมาก็คือแต่ในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าการฉีดวัคซีนมันก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้แล้วทำไมอังกฤษถึงต้องเร่งให้ผู้คนเข้าสู่สนามหรือเข้าไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากอยู่ล่ะไม่กลัวประชาชนแบบกาดตกเลยเหรอคำตอบก็คือหลังจากที่มันเกิดสภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นวิถีการใช้ชีวิตใหม่ครับหรือว่าที่เราเรียกกัน new normal นั่นแหละครับซึ่งมันก็รวมถึงการใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างทางสังคมไอ้คำพวกนี้แหละครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าที่อังกฤษเขา
ค่อนข้างจะเน้นแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแล้วกลายเป็นตัวอย่างที่ดีได้ด้วยนะครับตราบใดครับบนโลกใบนี้ยังไม่มีวัคซีนเพียงพอตัวเชื้อเองก็มีโอกาสกลายพันธุ์กลายเป็นเชื้อที่มันอันตรายมากขึ้นระบาดมากขึ้นดังนั้นการฉีดวัคซีนแบบปูพรมนะครับมันก็เพื่อให้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับที่ไม่หนักหนามากอาจจะเทียบเท่ากับการเป็นไข้หวัดธรรมดาเพื่อให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตหลังจากที่ถูกเว้นว่างไปกว่าปีครึ่งพิมรีเนี่ยเคยอนุญาตให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมได้จำนวน 2,000 คนนะครับเป็นช่วงสั้นๆครับระหว่างเดือนธันวาคม2020เมื่อสถานการณ์ล็อกดาวน์ถูกคลายลงครับแล้วก็ทำให้ยอดมีผู้ติดเชื้อลดลงเมื่อปลดล็อกดาวน์ลงนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนเพียงพอครับบวกกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้มาตรการดังกล่าวเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งในช่วง2นัดสุดท้ายก่อนจบฤดูกาลครับด้วยจำนวนผู้ชมคนดูสูงสุดแมตช์ละ 10,000 คนซึ่งก็มาจากช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเริ่มฉีดวัคซีนกันได้เยอะแล้วนะครับนอกจากนี้ครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม2021นะครับทางรัฐบาลอังกฤษได้จัดอีเวนต์นำร่องครับอนุญาตให้คนเข้ากลับไปดูคอนเสิร์ตได้การแข่งขันกีฬาได้ซึ่งรวมถึงการแข่งขัน FA ครับรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศทั้ง FA ครับแล้วก็คาราบาวครับด้วยที่เวมบลีย์นั่นเองครับจากผู้ชมทั้งหมดเนี่ย 58,000 คนผ่านการฉีดวัคซีนและมีผลตรวจโควิดเป็นลบในระยะเวลา48ชั่วโมงก่อนแข่งขันครับทางรัฐบาลรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพียงแค่28รายเท่านั้นจนค่อยๆนำไปสู่การปลดล็อกคนดูในสนามเพิ่มขึ้นในช่วงศึกยูโร2020หรือการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่ Silverstone นะครับที่อนุญาตให้คนดูนั้นกลับเข้าไปดูได้เต็มความจุอีกครั้งหนึ่ง16กรกฎาคม2021ครับนายบริส จอห์นสันครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยออกแถลงการเพื่อผ่อนปรนมาตรการด้านโควิด-19 ลงโดยให้เหตุผลว่าต้องการให้ผู้คนรับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและเลือกวิธีรับมือกับไวรัสด้วยตัวเองครับดังนั้นเมื่อรัฐบาลคลายมาตรการทั้งหมดลงแล้วครับพิบลิกจึงเดินหน้าเลยครับอนุญาตให้ผู้คนกลับเข้าสู่สนามเต็มความจุได้อีกครั้งทันทีแต่มาพร้อมกับการคัดกรองที่เข้มข้นมากๆครับแม้ว่ารายละเอียดหรือขั้นตอนในแต่ละสโมสรเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราพูดกันโดยรวมแล้วครับใครก็ตามแต่ที่จะเข้าไปดูเกมฟุตบอลในสนามได้เนี่ยจะมีการขอความร่วมมือครับโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการได้รับเชื้อหรือมีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยให้งดเว้นเลยครับไม่ให้เข้าแต่บางแห่งก็จะมีการบังคับให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครับหรือผลตรวจแบบ PCR หรือ Rapid Test ที่เป็นลบนะครับภายในระยะเวลา48ชั่วโมงก่อนเกมมีการคัดกรองตรงนั้นแหละครับหลังจากนั้นครับตั๋วเข้าชมเกมที่เคยถูกปริ้นเป็นกระดาษออกมาเนี่ยครับก็จะถูกเปลี่ยนไปใช้ในระบบ NFC หรือว่าผ่านอุปกรณ์มือถือให้มันมากขึ้นเพื่อลดจุดสัมผัสร่วมระหว่างการเดินเข้าสู่สนามซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้บางสนามเนี่ยเกิดการแข่งขันแบบดีเลย์ขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลเราพอจะรับทราบมันอยู่เพราะมันเป็นครั้งแรกครับทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้แต่ความล่าช้าตรงนั้นมันก็แลกมากับการคัดกรองที่มันเข้มข้นก็ถือว่าเหมาะสมครับในสถานการณ์แบบนี้ส่วนการอยู่ในสนามนะครับที่เราเห็นว่าเฮ้ยไม่เห็นมีใครใส่แมสเลยครับมันก็เป็นสิ่งที่บรรดาแฟนบอลสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายเพราะทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกครับได้ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากเฉพาะเวลาที่อยู่ในร่มหรือระหว่างการต่อแถวหรือการออกไปซื้อเครื่องดื่มหรือเข้าห้องน้ำเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกันทั่วประเทศของอังกฤษครับที่ไม่ได้มีมาตรการบังคับให้ใส่หน้ากากกันแล้วยกเว้นเพียงแค่ธุรกิจบางอย่างครับเช่นห้างสรรพสินค้าหรือขนส่งสาธารณะที่ยังต้องให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าโอ้คนเข้าไปเต็มความจุแบบนั้นแล้วก็ผ่านการคัดกรองที่มันเข้มข้นทำตามกฎระเบียบแบบเข้มงวดมากแล้วจะไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนและก็การทุ่มเทจากทั้ง NHS นะครับหรือว่าสาธารณสุขของอังกฤษรวมถึงรัฐบาลครับที่พยายามปูพรมฉีดวัคซีนให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเพื่อลดโอกาสในการป่วยหนักหรือเสียชีวิตลงให้เหลือน้อยที่สุดครับมาตรการคนดูเต็มสนามเนี่ยก็อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับหากในกรณีที่ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นโดยมีที่มาจากการเข้าไปดูฟุตบอลเนี่ยนะครับซึ่งในอนาคตมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
I'm proud of the boys. You've got to be proud that we made it to the final in the first place. That was not expected, like, from the pessimistic of, like, England fans. It's just come to it now, and it just feels so bad afterwards. Yeah. And we've got so many young players coming through now that... One way or another, World Cup, Euros, it's going to come on. I hope so. I bloody hope so. Come on. Come. I hope it does. We'll make it again. I'm sure. เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วสาธารณจักรก็ยังอยู่ในหลักวันละกว่า 20,000 รายครับติดต่อกันมาเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับช่วงต้นปี2021นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตณตอนนี้เนี่ยวันละไม่เกิน100รายครับซึ่งลดลงมาเกือบ10เท่าและมันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือวัคซีนเพราะในหลังจากนี้ครับเราก็รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วโควิด-19มันอาจจะไม่ได้สูญหายไปจากโลกของเราเพียงแต่ว่าเราต้องหาวิธีการที่รับมือกับมันให้ได้การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เรียนรู้ในวิธีการใช้ชีวิตแบบ New Normal แบบนี้ต่อไปซึ่งถ้าเรามองเคสของอังกฤษนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเอาเข้าจริงมันก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ดูสมแบบหรือเลิศเลออะไรขนาดนั้นครับมันก็มีวันที่ย่ำแย่มีวันที่ปรับปรุงมีวันที่แก้ไขต่อไปแต่นั่นแหละครับการอยู่กับโรคระบาดให้ดีที่สุดก็คือต้องเรียนรู้อยู่กับมันแล้วก็มีวัคซีนที่ดีซึ่งอังกฤษแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับฝากรายการของเราด้วยนะครับ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับกดเลข7ดู T-Sport 7ครับทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมจิตกรเสียมเครือลาไปก่อนครับสวัสดีครับ